สวัสดีครับผมก้างครับเจอกันแล้วกับคลิปใหม่นะครับผมหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำการรีวิวไอ้ตัว Bobcat ไปแล้วครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้อันดับหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหประเทศไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงแล้วก็อันนี้ก็มีในส่วนของ Bob Dog ด้วยนะเท่าที่เห็นนะแล้วก็ประเทศไทยก็ได้อันดับหนึ่งไปแล้วครับแล้วก็มี Bob อีกอันนึงขอไม่เอ่ยชื่อกันเพราะว่ามันอันตรายนิดนึงนะครับผมก็ไปหาเอาเองกันว่ามันคือ Bob อะไรนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่าในส่วนของ Bobcat อีกแล้วนะครับมีอีกเคสนึงนะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังเลยครับก็คือเคสที่โรงพยาบาลนึงนะครับได้ทำการเปิดGoogleฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คนด่านหน้าต่างๆเนี่ยทำการลงทะเบียนต่างๆครับแล้วก็มีข้อมูลหลุดออกมาว่าข้อมูลชื่อหรือว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นนาย2หรือนาง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นเลข2นะครับผมก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วผมในส่วนของ Google Form นะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของทางระบบนะครับผมมันคือความผิดพลาดของการกรอกแล้วก็การตั้งค่ามากกว่าครับถ้าใครใช้ Google Form เนี่ยก็แน่นอนครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่า Google Form เนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้ว่าคนคนนึงเนี่ยสามารถกรอกได้ครั้งเดียวหรือเปล่านะครับผมหรือว่าการกรอกเนี่ยจะปล่อยให้คนกรอกได้เลยตามอิสระนะครับผมในส่วนของข้อมูลซ้ำครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรากรอกไปเราอยากได้วัคซีนไฟเซอร์เนาะบางครั้งเรากรอกไปเสร็จปุ๊บเราไม่มั่นใจว่ามันเข้าระบบหรือยังนะครับผมเพราะว่ามันกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเข้ากลับไปหน้าฟอร์มเหมือนเดิมได้นะผมคนก็อาจจะแบบว่ายังไม่เข้าระบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ทำการกรอกเข้าไปอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการกรอกซ้ำไปซ้ำมานะผมข้อมูลก็เลยออกมาเป็นข้อมูลซ้ำนะครับผมในส่วนของเลข2เนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะเป็นในส่วนการเทสระบบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับในส่วนล่าสุดที่ออกมานะครับผมเขาก็ได้ทำการโทษ Google แล้วนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของ Google ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองผมเป็นในสาย IT เนาะผมก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Google เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มนึงซึ่งให้คนทั่วไปครับสามารถที่จะสร้างแบบสอบถามได้ง่ายดายนะครับผมโดยที่เขามีข้อจำกัดต่างๆนะครับผมบางครั้งเนี่ยเขาทำการกรอกได้อย่างเดียวเขาไม่สามารถจะเช็คข้อมูลได้หรือว่าอะไรได้นะผมบางครั้งเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีครับว่าการใช้งานแบบ Google Form เนี่ยมันเหมาะกับหน้างานที่คุณใช้งานหรือเปล่าถ้าคุณต้องการให้ทำการลงทะเบียนหรือว่าเช็คข้อมูลเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณควรที่จะต้องมีเลขบัตรประชาชนต่างๆหรือว่าคุณอาจจะต้องไปเดฟเองไป develop เองไปทำระบบเองครับผมเพื่อให้ทำการเช็คข้อมูลต่างๆได้ถ้าคิดแบบคร่าวๆเลยครับถ้าเรามีข้อมูลหมอหรือว่าพยาบาลต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วครับเราก็มีข้อมูลถังตั้งต้นไว้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราก็แค่เปิดให้ทำการลงทะเบียนแล้วก็ให้ทางหมอหรือพยาบาลเนี่ยทำการกรอกเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผมถ้ากรอกแล้วเนี่ยข้อมูลมันแมทช์กันเนี่ยเราก็สามารถเขากรอกเพิ่มเติมได้ว่าเขาอยากได้ไฟเซอร์ไหมหรือว่าเขาไม่ต้องการไฟเซอร์ครับผมหรือว่าถ้าใครกรอกรหัสบัตรประชาชนมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยคนๆนั้นเนี่ยก็ต้องอาจถูกรีเจคหรือว่าถูกตัดออกไปนะผมเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับผมหรือว่าถ้าจะให้ดีครับผมบางครั้งถ้าข้อมูลตัวตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตนะผมอาจจะมีข้อมูลส่วนเพิ่มเติมว่าสมมุติว่าถ้าเขาหาเลขบัตรประชาชนแล้วมันไม่เจอแต่เขาเป็นด่านหน้าจริงเขาเป็นหมอเป็นพยาบาลจริงก็อาจจะมีช่องทางการติดต่อหลังบ้านอีกทีนึงนะครับในการเช็คข้อมูลอีกทีนึงแค่นี้นะครับเขาก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาแนะนำคร่าวๆนะครับผมในส่วนของการที่ใช้ Google Form กันครับว่าการใช้ Google Form เนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนหรือว่ามันมีการตั้งค่าอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปที่เบราว์เซอร์เลยครับก็เสิร์ชเลยครับ Google Form Google Form นี้เลยครับเสิร์ชไปเลยนะครับผมเวลาเสิร์ชเสร็จปุ๊บก็จะเจอนี้ครับ Google Form สร้างแบบวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีนะครับผมคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของบุคคลแล้วก็ธุรกิจนะครับก็คลิกไปที่บุคคลก็แล้วกันนะครับผมเมื่อคลิกเข้ามาแล้วครับก็จะมีตัวอย่างแบบฟอร์มมากมายเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เขาแบบทำเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่เลือกนะเราจะใช้เป็นตัวแบบตัวว่างไปเลยกันลืมบอกไปว่าเวลาเราเข้ามาใช้งาน Google Form เนี่ยเราต้องมีอีเมลที่เป็น Gmail ด้วยนะครับผมเพื่อทำการเข้าสู่ระบบได้ด้วยนะครับผมสมมุติเราลองคลิกไปที่ว่างนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มนี้เราก็สามารถกดแก้ไขได้เลยนะครับผมอย่างเช่นฟอร์มกรอกวัคซีนกันอันนี้ผมทำแบบคร่าวๆนะครับผมกรอกวัคซีนคำอธิบายต้องเป็นด่านหน้านะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพียงเท่านี้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคำถามแล้วนะครับผมเราสามารถกดนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในมุมด้านขวานี้ก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายอย่างผมอธิบายคร่าวๆนะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือการเพิ่มคำถามครับก็เวลากดเพิ่มก็จะมีคำถามเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับอันนี้คือนำเข้าคำถามนะครับก็จะมีในส่วนของไตเติลนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีในส่วนของการนำเข้าปุ๊บแล้วก็มีการเลือกฟอร์มที่เราเคยทำไว้แล้วก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเทคนะครับผมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเทคข้างบนนี้ครับก็คืออธิบายเช่นสมมติข้อแรกเนี่ยเรากรอกเป็นแบบประวัติส่วนตัวนะผมข้อที่2เนี่ยเราอาจจะกรอกเป็นแบบข้อมูลของพนักงานหรือว่าข้อมูลของหมอหรือพยาบาลนะครับผมก็สามารถทำได้นะโอเคแล้วก็ถัดไปครับก็เป็นการเพิ่มรูปนะครับผมก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปเข้าไปครับก็จะเป็นรูปขั้นเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ตามทีครับอันนี้แล้วก็อันนี้คือเพิ่มส่วนคำถามนะครับผมซึ่งเพิ่มส่วนคำถามเนี่ยมันจะแยกเป็นหน้าไปอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีหน้าแรกคือประวัติ
แล้วก็เวลาเขากดปุ่มถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้า2คืออ่านหน้าข้อมูลของหมอหรือพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นหน้า2หน้าถัดไปนะผมมันจะไม่รวมอยู่ในหน้าเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของไอคอนทางด้านขวานะผมอธิบายแบบเร็วๆเนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของคำถามบ้างครับคำถามก็จะเป็นโซนนี้นะอันดับแรกครับเราจะเลือกคำถามที่เป็นอันแรกก่อนละกันก็คือคำตอบสั้นๆคำตอบสั้นๆนะครับก็คือการที่ให้คนที่เข้ามาเนี่ยสามารถตอบได้สั้นๆนะครับผมก็จะเป็นบรรทัดเดียวเช่นสมมติเราถามว่าชื่อเนาะประมาณนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นคำตอบสั้นๆนะครับผมประมาณนี้ผมอันนี้ก็จะสามารถ copy ตัวนี้มาได้นะสมมติว่าถ้าเราอยากจะข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นคำถามสั้นๆเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะ delete ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจำเป็นนี้นะครับผมก็ถ้าเราเลือกตัวนี้ไปนะครับผมทาง Google เนี่ยก็จะทำการล็อกนะครับว่าคนที่เข้ามากรอกเนี่ยจำเป็นต้องกรอกข้อนี้ด้วยนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะทำให้ดูมันจะขึ้นเป็นแบบว่าดอกจันเห็นไหมครับเวลาเรากดส่งเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าจำเป็นต้องกรอกคำถามนี้ด้วยนะครับผมจริงๆมันใส่ค่าตั้งค่าอะไรอย่างนี้การเช็คได้นะครับผมในส่วนของการที่เนี่ยครับมันก็จะมีการเช็คได้ว่าจะให้เป็นตัวเลขเป็นข้อความหรือความยาวเท่าไหร่นะครับผมหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้แต่ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะโอเคในส่วนของคำตอบย่อหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ผู้กรอกสามารถกรอกได้เยอะขึ้นนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าอธิบายตัวตนคุณนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเราลองไปดูกันว่าหน้าตามจะเป็นไงมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะกรอกได้มากขึ้นความยาวก็จะมากขึ้นเห็นไหมฮะความยาวการกรอกก็จะกรอกได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของหลายตัวเลือกนะครับผมหลายตัวเลือกก็คือการที่อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือตัวเพศนะครับผมเพศเราก็บอกว่าชายนะครับผมข้อถัดไปมันมีตัวอย่างให้ขึ้นเนี่ยนะว่าข้อต่อไปอาจจะเป็นอะไรนะหรือว่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วก็เขียนว่าหญิงครับผมหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะหญิงปุ๊บก็จะเป็นนี้แล้วก็ข้อพิเศษอย่างนึงก็คือถ้าเราเขียนว่าอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเลือกอื่นปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะปล่อยให้ทางคนที่เข้ามากรอกเนี่ยสามารถกรอกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเห็นไหมครับจะมีเลขเลือกได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมเราจะเลือกซ้ำไม่ได้แต่ถ้าเลือกอื่นๆปุ๊บเนี่ยเราก็จำเป็นต้องกรอกด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเราจะไม่มีอื่นเราอยากจะให้เป็นแค่ชายหรือหญิงเนี่ยเราก็ลบอื่นๆไปนะครับผมมันก็จะมีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นที่เลือกนะฮะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของช่องทำเครื่องหมายช่องทำเครื่องหมายเนี่ยก็ถ้าพูดให้อิงอ้างอิงกับเพศเลยเนี่ยก็คือเขาสามารถเลือกเพศได้มากกว่า1นะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าผมเพิ่มอื่นๆไปด้วยเนาะเพื่อความตัวอย่างโอเคเอาไปดูตัวอย่างกันเห็นไหมครับเราจะสามารถเลือกทั้งเพศชายเพศหญิงหรือว่าอื่นๆก็ได้ซึ่งอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องทำการกรอกด้วยเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับผมถัดไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของเลื่อนลงเลื่อนลงคืออะไรครับเลื่อนลงก็คือถ้าพูดง่ายๆคือดรอปดาวน์ลิสต์หรือว่ากดปุ๊บแล้วมาให้เลื่อนลงเพื่อเลือกนะครับผมซึ่งการเลื่อนลงเนี่ยก็สามารถเลือกได้แค่ช้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นดูตัวอย่างเห็นครับเลื่อนลงก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเพศชายเลือกเพศหญิงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนถัดไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของการอัปโหลดไฟล์นะผมก็สมมติเราสามารถที่จะให้คนที่เข้ามากรอกข้อมูลอย่างเช่นสมมติเราจะสมัครงานแล้วเราต้องการไฟล์รีซูเม่จากเขานะครับผมหรือว่าไฟล์ใบสมัครงานจากเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนนี้เพื่อให้ผู้กรอกเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ผ่านได้นะผมแล้วก็เลือกที่อัปโหลดไฟล์ปุ๊บแล้วก็ดำเนินการต่อไปเลยนะครับมันจะไปผูกกับตัว Google Drive ของตัวเองนะครับผมเพื่อทำการวางไฟล์ไว้ที่นั่นนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้อนุญาตได้แค่บางไฟล์เท่านั้นนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเป็นไฟล์เอกสารเป็น Excel เป็น PDF หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จำนวนไฟล์เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถใส่ได้ขนาดไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาเรากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นไหมครับมันจะมีการดูไฟล์ที่โฟลเดอร์นั้นนะครับผมมันก็จะไปที่ไฟล์โฟลเดอร์นั้นนะครับผมอันนี้ไม่มีไฟล์แล้วก็ข้ามไปหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวอัปโหลดไฟล์เนี่ยเราก็สามารถลากไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ในตัว Drive ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสเกลเชิงเส้นนะครับผมหรือว่าเป็นอย่างที่เรียกกันง่ายๆคือสเกลให้เลือกนะครับผมก็อย่างเช่นสมมติมาบอกว่า1คือน้อยมากนะครับผม5คือมากที่สุดนะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันเนาะเพื่อให้เห็นภาพเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกเลยว่า1 2 3 4 5อย่างนี้ครับผมประมาณนี้นะผมในส่วนของสเกลนะครับผมข้อถัดไปถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับผมตารางตัวเลือกหลายข้อเนี่ยอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะอย่างเช่นสมมติว่าผมลองทำตัวอย่างให้ดูเลยนะกันนะครับผมสอบถามความพึงพอใจเนาะเราผมตั้งง่ายๆนะพอใจ1
พอใจ2อันนี้คือคำถามที่เราจะถามนะครับผมว่าคุณพอใจไหมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคำตอบเนี่ยก็สามารถจะเซตได้ว่ามีกี่คำตอบนะครับผมพอใจน้อยมากกันเนาะกลางมากที่สุดแล้วกันประมาณนี้อันนี้อาจจะดูงงๆนะผมไปดูตัวอย่างกันว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่าพอใจ1พอใจ2พอใจ3แล้วก็ตัวแรงค์เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าน้อยมากน้อยกลางหรือมากที่สุดนะครับผมก็จะเลือกได้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวที่ผ่านมานะผมแต่มันจะเป็นตัวติ๊กนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตัวติ๊กก็จะสามารถเลือกได้มากกว่า1นะครับผมประมาณนี้โอเคหมดเรื่องเอ่ยก็มีให้เลือกวันที่ด้วยนะอย่างเช่นสมมุติบอกว่าวันที่ฉีดนะวันที่ฉีดประมาณนี้นะผมก็สามารถไปเลือกวันได้เนาะไปดูตัวอย่างกันเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นตัวปฏิทินขึ้นมาเลยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเวลานะผมก็สามารถเลือกเวลาได้เนาะเวลาประมาณนี้ไปดูตัวอย่างนะครับผมเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นเวลาได้แล้วก็จะสามารถกรอกได้ว่า18.00ไหมนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราทำตัวแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะส่งไปหากลุ่มคนที่เราต้องการได้นะผมหรือว่าเราจะทำการแปะลิงก์ก็ได้มันจะมี2 ส่วนด้วยกันคือส่งอีเมลกับส่งเป็นลิงก์ไปนะครับผมซึ่งส่งอีเมลเนี่ยเราก็สามารถใส่อีเมลไปได้เลยนะครับกำหนดหัวเรื่องได้ว่าหัวเรื่องเนี่ยคืออะไรแล้วก็ข้อความการเชิญชวนต่างๆนะครับผมก็กรอกได้เลยก็กดส่งได้เลยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการที่มีลิงก์นะครับผมก็คือเราสามารถ copy ลิงก์นี้ไปแล้วก็ไปแปะในไลน์กลุ่มหรือว่าในกลุ่มต่างๆที่เราอยู่นะครับผมเพื่อให้เขาทำการกรอกข้อมูลได้นะผมหรือว่าเราจะทำให้ URL มันสั้นได้นะครับผมก็คือติ๊กที่ตรงนี้ครับผม URL ก็จะกลายเป็น URL ที่สั้นลงนะครับผมก็สามารถจะเอาไปแปะได้นะผมไอ้ส่วนนี้มันไม่สามารถใช้งานได้นะผมอันนี้ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับว่าตัว Google Form ที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเวลาส่งไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาไงบ้างนะครับผมเห็นไหมครับอันดับแรกมันจะถามเป็นตัวอีเมลก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ทำการกรอกอีเมลไปเลยนะครับผมเพื่อทำการยืนยันเนาะเมื่อเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะโชว์เลยนะครับว่าตัวระบบของตัวฟอร์มนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวอีเมลของเรานะครับผมเป็นอีเมลนี้หรือว่าถ้าอีเมลผิดนะครับผมก็สามารถกดเปลี่ยนบัญชีได้เนาะข้อความก็จะประมาณนี้นะครับผมในการกรอกประมาณนี้เรากรองเทสในการกรอกดูแล้วกันเนาะแล้วกรอกไปเทสนะครับผมอธิบายตัวตนแค่เทสไปเพศชายเพศหญิงเลยประมาณนี้แล้วก็กดส่งไปเลยครับเมื่อเวลากดส่งแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเราได้ทำการบันทึกข้อความคุณแล้วครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมันจะเขียนว่ากดส่งคำตอบเพิ่มอีกนะครับผมเห็นไหมครับเราก็สามารถกดส่งได้อีกทีนึงครับอันนี้เป็นการตั้งค่าของเจ้าของแบบฟอร์มเท่านั้นเองครับผมไม่ได้ความผิดของ Google นะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขากรอกเพิ่มได้นะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะเลือกคำตอบเดิมก็ได้นะครับผม Google ก็จะรับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับผมเราไปดูหลังบ้านกันนะครับเห็นไหมมันจะมีคนบอกว่ามันจะมีบอกว่ากรอกมา2คนนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่ากรอกมาเนี่ยเป็นเทสนะครับผมตอบเทส2คนเลยเนาะแล้วก็คำตอบนะครับชายหญิง2คนเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครบอกดูข้อมูลลำบากเหลือเกินนะครับก็กดที่ตัวเขียวๆนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปตัวที่ Excel นะครับผมซึ่งเป็น Excel เนี่ยเราก็จะสามารถดูข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นไหมก็จะมีข้อมูลเทสเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับผมประมาณนี้แต่มีหลายคนบอกจะทำยังไงอยากให้แบบว่ากรอกได้แค่ครั้งเดียวนะผมเราก็สามารถตั้งค่า Google Form ได้นะครับผมเดี๋ยวเราขอเคลียร์ข้อมูลตัวนี้ก่อนเนาะกดที่3จุดนี้ครับแล้วก็เลือกว่าลบการตอบกลับทั้งหมดนะครับผมเราไปดูตรงฟันเฟืองนี้นะครับผมตรงฟันเฟืองนี้แล้วเราก็เลือกจำกัดให้ตอบกลับเพียง1ครั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณอยากให้คนที่กรอกเนี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็ติ๊กตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมไม่ให้ติ๊กละกันเนาะแล้วก็บันทึกแล้วลองกลับเข้าไปดูใหม่อีกรอบนึงนะครับผมว่าจะเป็นไงกรอกเทสเหมือนเดิมนะครับผมโอเคกดส่งไปเห็นไหมครับว่าผมจะไม่สามารถเข้าไปกรอกได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมหรือว่าถ้าผมกดรีเฟรชจะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับผมมันขึ้นว่าคุณตอบไปแล้วเห็นไหมฮะเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะสามารถล็อกได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับผมในส่วนของการใช้ Google Form นะครับผมก็อยากจะให้ทาง
ภาครัฐหรือว่าที่เลือกที่จะใช้ Google Form เนี่ยศึกษาในการใช้งานของ Google Form ให้ละเอียดนิดนึงครับผมเข้าใจนะว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดเนี่ยผมเดาได้ว่าเป็นอาจจะเป็นข้อมูลดิบจากทาง Google Form เลยนะครับผมซึ่งอันนี้หลุดมาจากไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมแต่อยากให้กันกรองนิดนึงครับผมในการเลือกใช้ระบบนะเพราะว่า Google Form ครับมันทำเพื่อให้ทุกๆคนนะครับผมทำแบบสอบถามได้ง่ายขึ้นนะผมมันไม่สามารถที่จะเฉพาะเจาะจงได้ว่าไอ้ข้อมูลมันต้องถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าคุณต้องการความซีเคียวมากขึ้นความถูกต้องข้อมูลมากขึ้นเนี่ยอันนี้คุณอาจจะต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์หรือว่าจ้างทีม IT ต่างๆเพื่อมาทำระบบเองนะครับผมเพื่อทำการเช็คข้อมูลให้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าคุณเลือกจะใช้ Google Form แล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับในส่วนของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสแปมต่างๆหรือข้อมูลเทสต่างๆเนี่ยคนที่เข้ามากรอกเนี่ยสามารถจะกรอกได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มันไม่สามารถจะไปว่า Google ได้ผมอันนี้อาจจะต้องติดคนที่กรอกมากกว่านะครับผมครับก็คร่าวๆกันกับการใช้ระบบ Google Form นะครับผมแล้วก็ประเด็นต่างๆที่มันมีเอกสารหลุดมาที่เป็นข้อความซ้ำหรือว่าเป็นตัวเลขครับผมอาจจะตอบได้ว่ามันเป็นข้อมูลดิบของ Google Form แหละเขาอาจจะยังไม่ได้คัดกรองต่างๆนะครับผมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับผมที่เป็นด่านหน้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมอหรือพยาบาลนะครับที่เป็นด่านหน้าจริงๆนะครับผมก็ให้ได้รับวัคซีนที่ดีนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไปทำการต่อสู้กับผู้ป่วยต่างๆว่าต่อสู้กับโรคต่างๆนะครับผมได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับหมอหรือพยาบาลต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆนะผมก็อยากให้ทางด่านหน้าต่างๆเนี่ยได้ฉีดไฟเซอร์จริงๆนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดตกมากเลยนะครับผมจะทำคลิปดีๆต่างๆแนะนำข้อมูล IT ต่างๆแล้วก็ Marketing ต่างๆให้กับทุกๆคนอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ